แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเทงบเสริมทัพครั้งใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่อสนับสนุนรูเบนอโมริมกุนซือใหม่ที่เข้ามากุมบังเหียนพร้อมกับเป้าหมายชัดเจนในการแก้ปัญหาเกมรุกหลังผลงานยิงประตูของทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ยังต่ำกว่ามาตรฐานโดยทำได้เพียง13ประตูจาก12เกมตามรายงานจากสื่อดังในเยอรมนีสกายสปอร์ตเยอรมนีและเดลี่เมลระบุว่าปีศาจแดงได้ลิดรายชื่อ4กองหน้าที่หวังดึงตัวมาร่วมทัพเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเกมรุกที่ยังไร้ประสิทธิภาพ4ตัวเลือกแดนหน้าของแมนยู1โอมามามูดไอทรักแฟรงเฟิร์ตดาวยิงชาวอียิปต์วัย24ปีทำไปแล้ว11ประตูในบุนเดสลีกาซีซั่นนี้ค่าตัวคาดการอยู่ที่50ล้านปอนด์ฟอร์มร้อนแรงกับไอทรักทำให้เจ้าตัวเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของแมนยู2วิกเตอร์โอซิมเฮนนาโปลียืมตัวกับกาลาตาซารายหัวหอกทีมชาติไนจีเรียวัย25ปีมีค่าฉีกสัญญาที่63ล้านปอนด์โอซิมเฮนมีความเร็วและพลังในการเล่นที่โดดเด่นตอบโจทย์เกมสวนกลับของแมนยู 3. รองดานโคโลมูอานีปารีสแซงแชกแมงกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่มีความหลากหลายในเกมรุกเปเอสเชเปิดรับข้อเสนอทั้งแบบยืมตัวและขายขาดในช่วงตลาดฤดูหนาวนี้ 4. วิกเตอร์โบนิเฟสไบเออร์เลเวอร์คูเซนแนวรุกในไนจีเรียวัย23ปียิงไปแล้ว8ประตูจาก15เกมในทุกรายการซีซั่นนี้โบนิเฟสเป็นคีย์แมนของเลเวอร์คูเซนในการคว้าดับเบิ้ลแชมป์เมื่อฤดูกาลก่อนอโมริมส่งสัญญาณเดินหน้าสร้างทีมใหม่ถึงแม้จะมีข่าวว่าแมนยูเล็งดึงวิกตอร์โยเคเรสลูกทีมเก่าของอโมริมจากสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ตัวกุนซือโปรตุเกสยืนยันว่าจะไม่ดึงนักเตะจากอดีตต้นสังกัดในเดือนมกราคมนี้ด้วยสถานการณ์ของทีมที่ยังขาดความเฉียบคมในแดนหน้าการเสริมทัพครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแมนยูในการกลับมาสู่เส้นทางลุ้นพื้นที่ยุโรปและอาจพลิกสถานการณ์ของทีมในฤดูกาลนี้ตลาดหน้าหนาวนี้แฟนผีแดงเตรียมจับตาการเสริมทัพครั้งใหญ่ที่อาจพลิกชะตาของทีมได้หรือไม่